ติด้วยค่ะแต่ว่าทางที่ศิราเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่อยากให้มีบ่อนจะปราบปรามบ่อนครับเรื่องทำประชามติเนี่ยถามท่านกลับไปถามท่านว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับในการทำประชามติเป็นเงินภาษีประชาชนหรือท่านจะทำประชามติโดยเป็นเงินของนายทุนที่จะมาทำธุรกิจบ่อนการพนันเสรีนะครับหรือตัวของท่านเองจะออกค่าใช้จ่ายในการทำประชามติเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนนะครับแล้วประเทศชาติยังไม่มีปัญหาถึงขนาดที่ว่าจะเอาอบายมุขมาหากินเงินเข้าประเทศนะครับกราบเรียนถามเป็นแรงๆเลยนะครับท่านทรงกฎนะครับท่านไปถามลูกเมียครอบครัวที่เขาหมดบ้านหมดช่องหมดอนาคตสูญเสียทั้งชีวิตคนที่โดนปล้นและฆ่าตายเพื่อเอาเงินไปเล่นการพนันท่านกลับไปถามหรือยังท่านถามแต่นายทุนว่าจะได้ธุรกิจนี้จะได้เงินกำไรเท่าไหร่โปรดสงสารคนที่บริสุทธิ์โดนฆ่าตายซึ่งไม่รู้อิโนอิเนกับเรื่องการพนันเลยวินวานท่านทรงกฎนะครับโปรดเมตตากับประชาชนที่บริสุทธิ์หมดบ้านหมดช่องหมดอนาคตไปถามคนในคุกก็ได้ว่าติดคุกเพราะการพนันจำนวนเท่าไหร่ต้องไปวงการค้ายาเสพติดเท่าไหร่ต้องไปขายตัวเท่าไหร่ต้องสูญเสียแขวนคอตายฆ่าตัวตายเท่าไหร่กลับไปถามคนเหล่านี้ด้วยและผมไม่เห็นด้วยว่าถ้าทำประชามติโดยเอางบประมาณจากภาษีประชาชนไปทำเรื่องอบายมุขผมก็จะคัดค้านหรือจะเอาชีวิตผมมาแลกกับการที่คุณจะหยุดผมจะยอมนะครับคุณทรงกฎผมเนี่ยนะครับจากเศรษฐีไปนอนข้างถนนหมดเนื้อหมดตัวผมทำไมผมไม่เข้าบ้านเพื่อนไม่ไปหาญาติเพราะผมไปทำร้ายเขาหมดแล้วไปยืมเงินเขาแม้แต่บางคนเอาที่ดินไปจำนองให้ผมไม่เล่นการพนันนี่คือการสูญเสียอย่างโดยตรงอย่างไม่พอหรือยังครับคุณจะไปถามชาวบ้านนายทุนที่จะนายทุนจะได้เท่าไหร่ไปถามคนเหล่านี้ด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยผมจะคัดค้านเรื่องการที่เอาเงินภาษีประชาชนไปทำประชามติเรื่องนี้แน่นอนจะเอาชีวิตผมวิธีไหนก็ได้นะครับผมขอค้านตรงนี้ครับเรื่องความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นนี่ครับมันดูแล้วมันจะเป็นไปได้ยากที่ต้องมีคุณสมบัติพูดมาคนเดียวเนี่ยแล้วต้องมีการคัดค้านกันขนาดที่มันจะดูว่ามันทะเลาะกันเองในฝ่ายรัฐบาลคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ความเห็นของพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลมันเป็นความเห็นของคนคนเดียวซึ่งเป็นความเห็นของพลตรีทรงกฎซึ่งรักได้รับข้อมูลด้านเดียวคือข้อมูลของนายทุนที่จะมาทำธุรกิจบ่อนการพนันเสรีในบ้านเราไม่ใช่ความคิดของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่ใช่การขัดแย้งในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องของบุคคลนะครับถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องบรรจุในนโยบายของรัฐบาลแล้วไปอ่านดูนะไม่มีครับและท่านนายกรัฐมนตรีเคยลั่นวาจาไว้ว่าท่านจะไม่ถ้าท่านยังอยู่ท่านจะไม่มีการให้เปิดคาสิโนเสรีในชีวิตของท่านเหมือนกันนะครับท่านมีความรู้ความสามารถที่บริหารประเทศแล้วก็ทำเศรษฐกิจบ้านเราให้ดีขึ้นนะครับโดยไม่ต้องใช้เอาไปยมุกมาหาเงินครับทรัพย์สินให้คนช่อโกงเอาไปเล่นการพนันก็ไปติดคุกและทรัพย์สินที่เสียหายไปใครเอาไปใช้ในบ่อนทั้งนั้นคนที่ได้คือในบ่อนนะครับประเทศชาติยังไงถามว่าชีวิตเหล่านั้นผู้คนเหล่านั้นเงินเท่าไหร่ล่ะที่ไปชดเชยความสูญเสียคนเหล่านั้นได้ไม่ว่าชีวิตทรัพย์สินอนาคตของคนเหล่านั้นจากเงินหมื่นล้านแสนล้านผมว่ามันไม่คุ้มกับการสูญเสียสังคมของประเทศชาติเรานะครับไม่คุ้มครับได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มครับอย่างประเทศลาวยกตัวอย่างประเทศลาวเมื่อก่อนก็บอกไม่ให้คนลาวเข้าและเสร็จแล้วยังไงครับค่อยๆ คลายกฎมาเรื่อยๆตอนนี้คนลาวเข้าและไม่ใช่บ่อนคาสิโนเสรีที่ถูกกฎหมาย
จะมีความเจริญรุ่งเรืองหมดไปดูเครื่องบ้านบางบ่อนก็ปิดแล้วเจ๊งแล้วนะครับประชาชนไม่ทำงานมัวแต่จะเฝ้าเล่นการพนันกันนะครับแม้กระทั่งเสรีในกรุงเทพผมก็ยังไม่ปล่อยให้มันมีเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นแหล่งที่ทำลายสังคมทำลายมนุษย์นะครับทำลายทรัพยากรบุคคลครับ